ในช่วงวัยทองแต่มีประจำเดือนหลงมาได้ยังไงแล้วฝีที่ปิดมดลูกเนี่ยคืออะไรมาเรียนรู้ร่วมกันนะคะในรายการชูรัตน์ครับ